วันนี้เรามากันอีกแล้วครับเบิร์นตัวนี้เราได้สปอนเซอร์มาจากทางเกียร์กันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเป็นผลงานของจีนนะครับคุณอาจจะเคยเห็นในเกมกันนะครับว่าเวลาใช้เนี่ยเขาใช้ลูก 2-3 ใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ไม่มีหัวปีเลยรู้สึกไหมว่ามันน่าเกียดนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นตอนแรกที่ทางเกมการส่งมาให้ดูเนี่ยไม่มีคู่มือก็เลยต้องงมเอาว่าทำยังไงจนหาทางเล่นได้ว่าเออมาเล่นอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวมาดูข้อดีของมันนะครับตัวของมันเนี่ย RPG ตัวเนี้ยทำจากเหล็กทั้งตัวนะครับมีช่วงนี้เป็นพลาสติกช่วงนี้เป็นพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็มีบ้องตรงช่วงนี้เป็นไม้งานเขาผมว่าผมถ้าเต็ม10ผมให้10คะแนนเต็มเลยบ้องเขานี่แบบงานสวยมากไม่น่าเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นของจีนนะครับโอ้โหลมแรงมากเลยเห็นไหมครับขนาดแค่เริ่มรีวิวเนี่ยลมก็มาแล้วนะครับมาดูนี่สิ่งที่หลายคนชอบงานไม้ของจีนคือเขาค่อนข้างดิบและเถื่อนเห็นไหมครับความดิบของเถื่อนเขามีพร้อมแม้กระทั่งตาไม้ที่ติดมาด้วยเห็นไหมมีตาไม้มีอะไรไม้เขาทำมาค่อนข้างดีครับลงแร็คลงลายดีมากตัวนี้นะครับเวลายิงต้องใช้กับลูก 2-3 นะครับแล้วก็สูงหน้าสูงหลังพับได้นะครับสูงหน้าสูงหลังพับได้อย่างนี้นะครับนะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยคล่องนะฮะสูงหน้าสูงหลังพับได้นะฮะแล้วก็เวลายิงก็จับไอ้หัวปีนใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกมีตัวหมุดตัวนี้หมุดตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าพอใส่แล้วมันไม่ค่อยแน่นวิ่งอยู่เผลอๆหัวปีนหลุดออกมาได้ด้วยนะครับนั่นแหละแล้วก็ใส่แล้วก็ยิงนะครับตัวนี้บังเอิญทางเกมการเขามีไม่รู้เขาไปหามาจากไหนนะครับตัวกล้องมาให้กล้องนี้ผมว่าเผลอๆจะแพงกว่าปืนด้วยเพราะว่าดูแล้วดุมากเลยนะครับกล้องที่ใส่กับ RPG นะครับอย่างที่ทางเจ้าของเกมการแซวผมว่าเอาตัวนี้แขวนไว้ในบ้านแล้วหรูมากครับผมยอมรับครับหรูเมื่อวานในบ้านผมปุ๊บหรูทันทีเลยนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บตัวนี้มันต้องจริงต้องขยับนิดนึงมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะเลื่อนเข้าไปแล้วก็ล็อกตึ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบไม่ใส่มันนะครับเพราะตัวนี้ตอนใส่มันค่อนข้างแน่นมากเนี่ยนะเข้าละได้ละเฮ้ยทีเมื่อกี้ตอนเทสไม่ได้นะครับเข้าล็อกมาแล้วมันจะมีล็อกมันอยู่ตรงร่องพอดีนะครับเหมือนพวกลายพิการที่นี่ทั้งหลายแล้วก็กดพับเข้าไปครับพับปุ๊บเดี๋ยวมันจะหนีบแน่นเลยนะฮะประมาณนั้นหลังจากนั้นเรามาอธิบายเรื่องเจ้าหัว RPG กันดีกว่าตอนแรกผมก็งงว่ามันทำงานยังไงนะครับเริ่มต้นผมก็เลยมองเข้าไปข้างในนี้ข้างในบ้องเนี่ยมันจะมีตัวพอเวลาเรากดปุ๊บกดนะฮะกดมันก็จะมีเหล็กตัวนึงผักอยู่ข้างในผักอยู่นะฮะผักให้แกเนี่ยซึ่งแกเนี่ยมันก็จะมีแกนตัวกดอยู่ตัวนึงอยู่ข้างในนี้กดเข้าไปแล้วก็จะแทงลูก 2-3 ตอนแรกผมมองว่าไอ้ลูกมันจอกยังไงก็เลยลองบิดดูอ๋อมันใส่ลูกอย่างนี้นะครับแล้วปิดล็อกเข้าไปตรงนี้ซึ่งมันก็มีโจทย์ถามผมอีกว่าแล้วลูกกระสุนที่ยิงออกไปจะออกมายังไงผมก็พยายามมองไปมองมามาเจอนี่ครับหัวตรงนี้นะครับบิดออกคราวนี้พอบิดออกอย่างนี้ปุ๊บลูกจะออกมายังไงเวลาแรงดันของมันดันปุ๊บทางออกจะมีตรงนี้เล็กลงดังนั้นจะทำให้ถ้าเทียบกับตัว203ธรรมดาหรือตัว Thunderfall เนี่ยตัวเนี้ยผมว่ากลุ่มน่าจะดีกว่าแต่ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นปืนยิงจรวดอะปืนยิงรถถังโอเควิธีการใช้งานเริ่มจากคุณก็โหลดลูกเข้ากับตัวลูก 2-3 นี้ก่อนนะครับแล้วอัดยาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นคุณก็บิดนะครับบิดแล้วก็ดึงออกมามันจะมีเขี้ยวเห็นไหมครับมีเขี้ยวอยู่คุณก็เอาลูกใส่ตรงนี้ตึ๊บนะครับแล้วก็บล็อกมันลงไปนี่ครับหลังจากนั้นนะครับระวังนิดนึงครับอย่าเพิ่งเปิดจุกนะครับถ้าเกิดมันเกิดลั่นอะไรมาจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาตัวนี้ใส่ในบ้องนี้นะครับแล้วก็ใช้หมุดตัวนี้บล็อกไว้นะครับคราวนี้มันจะไม่หลุดเห็นไหมครับไม่หลุดนะครับคราวนี้เวลาจะยิงเนี่ยเราก็ต้องดึงบิดจุกตัวนี้ออกมานะครับบิดจุกตัวนี้ออกมานะครับ
แล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวนี้ผมพูดตรงก็ไม่ค่อยถนัดกับเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะมันเพิ่งให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็เล็งเข้าไปเบิร์นไอ้กล้องตัวนี้เขาดีมันคือมันจะมีเส้นมีอะไรจริงๆมันเปิดไฟได้ด้วยครับแต่บังเอิญกล้องมันถ่ายไม่เห็นเดี๋ยวเป็นภาพนิ่งแล้วกันทำให้ดูนะครับจะเล็งที่ตรงนี้ก็ได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็จริงๆมันต้องขึ้นนิดนึงเพราะมันไกลใช่ไหมแล้วก็ยิงแล้วก็หนักลั่นไกลครับเห็นไหมมันจะมีแรงรีคอยล์ค่อนข้างพอสมควรนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะความรู้สึกตอนยิงรู้สึกว่าสนุกนะครับจริงๆดาว่าถ้าเกิดไม่จุกออกนี่ถ้าเดียวนั้นมันจะไปทั้งจุกเลยนะครับก็ลองหามาเล่นดูแล้วกันตัวนี้ไม่มีขายผมไม่มีขายมันก็มาให้เป็นเดโมราคาที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ย10,000 กว่าไม่รวมกล้องตัวนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงกันเลยไม่ได้ทำกันก็ลองหามาเล่นดูนะครับสนุกเหมือนกันนะฮะก็สวยงานดีครับโอเคครับถ้าใครมีเพื่อนอยู่แถวฮ่องกงอะไรเงี้ยรอให้เขาซื้อแต่ผมไม่แน่ใจเอาเข้ามายังไงนะฮะลองดูกันแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีครับ